สนับสนุนโดยธ.ก.ส.หนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเรื่องงานใกล้ตัวในวันนี้พามาติดตามการซื้อสินค้าผ่าน thailandpostmart.com นะครับที่กระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยและธนาคารกรุงไทยร่วมกันส่งเสริมโครงการชิมช้อปใช้หวังขยายการใช้กระเป๋า G Wallet 2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นครับโอ้โหภาพของคนที่ออกไปช้อปปิ้งผ่านแอปเป๋าตังค์ไปชิมช้อปใช้ทั้ง3เฟสเราเห็นแล้วโอ้โหคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันมากมาเชื่อมกับอีคอมเมิร์ซสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับครับคือเราหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการชิมช้อปใช้คือต้องการที่จะยกระดับนะครับการค้าขายแบบดั้งเดิมเนี่ยซึ่งทางพ่อค้าแม่ค้าต้องมาตั้งหน้าร้านแล้วก็รอให้พี่น้องประชาชนลูกค้าเนี่ยเดินมาจับจ่ายใช้สอยที่หน้าร้านเพียงจุดเดียวนะครับชิมช้อปใช้เนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีในการค้าขายแบบดั้งเดิมนะครับยกสู่ระดับสังคมไร้เงินสดแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่า e-marketplace ในระดับถัดไปแสดงว่าคนที่อยู่ที่ไหนก็สามารถช้อปปิ้งผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ผ่านจิบช้อปใช้ได้หมดถูกต้องนะครับนะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเขามีขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยที่จำกัดอยู่แล้วให้สามารถที่จะเปิดตัวเองนะครับไปสู่ทั่วทั้งประเทศหรือว่าเปิดตัวเองเนี่ยออกสู่ตลาดโลกได้เลยทีเดียวพี่น้องประชาชนที่ช้อปปิ้งนะครับผ่าน thailandpostmart.com นะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมคืออะไรก็คือทุก 1,000 บาทที่ซื้อใน thailandpostmart.com นะครับอุดหนุนสินค้า OTOP นั้นเนี่ยจะได้รับดิสคาวต์นะครับ 5% นะครับสำหรับการจัดซื้อในรอบถัดไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่น่าดึงดูดเลยทีเดียวของถูกอยู่แล้วยังลดให้อีก 5% นะครับรวมถึงสิทธิสุดท้ายก็คือว่าได้ใช้บริการ EMS ในการขนส่งสินค้านะครับส่งรวดเร็วทันใจ1วันไม่เกิน2วันถึงมือแน่นอนในราคาประหยัดด้วยโอ้โหนะครับสิทธิดีๆแบบนี้มีที่ไหนบ้างนอกจาก thailandpostmart.com ครับสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com นั้นนะครับก็แบ่งเป็นสินค้า8กลุ่มหลักครับได้แก่อร่อยทั่วไทยของดีประจำจังหวัดสินค้าชุมชนสินค้าไปรษณีย์สุขภาพและความงามบ้านและสวนยานยนต์และสินค้าหันล้านครับโดยมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนกว่า 4,000 รายและมีสินค้าซึ่งเป็นของดีของเด่นกว่า 17,000 รายการครับแล้วมีคนถามมาว่าอย่างช่วงปลายปีแบบนี้ใกล้จะปีใหม่ครับสิ่งที่ชิมช้อปใช้จะให้กับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างครับจริงๆทางกระทรวงคลังของเราเนี่ยจริงๆมีมาตรการหลายๆมาตรการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีอุตมะเสวนายนเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายนะครับกับพวกเรานะครับในทีมว่าทำยังไงนะครับที่จะกระจายนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเราก็มีแผนกันครับว่าในสิ้นปีนี้เราจะมีงานนะครับที่กระทรวงคลังเข้าไปร่วมนะครับจัดงานอย่างงานนึงแน่ๆแล้วนะครับที่ตอนนี้เราจะมีโอกาสเข้าไปร่วมก็คือร่วมกับทางบิ๊กโอท็อปนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงคลังนะครับเข้าไปร่วมการที่จะลงทะเบียนนะครับร้านค้าโอท็อปต่างๆนะครับให้สามารถใช้ G Wallet นะครับใช้เป๋าตังค์ได้นะครับเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างที่ท่านผู้ช่วยชาญกฤตได้พูดเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานนะครับแล้วก็มีการจับรางวัลนะครับถ้าเกิดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับการขอกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะสามารถจับในงานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีนะครับในการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนครับส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับและเพิ่มสิทธิ์ในการช้อปออนไลน์ของผู้ที่ลงทะเบียนในมาตรการชิมช้อปใช้ด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com กันครับการจับจ่ายใช้สอยผ่าน e-marketplace ที่เว็บไซต์ thailandpostmart.com มีขั้นตอนง่ายๆที่สะดวกสบายและรวดเร็วครับเหมาะกับการสั่งซื้อสินค้ามาเป็นของขวัญที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนนี้นะครับ
ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบาย 4.0 ครับก่อนหน้านี้ชิมช็อปใช้ทั้งเฟส 1 2 3เราก็เห็นการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์คราวนี้พอไปเชื่อมโยงกับ e-marketplace เป็น e-commerce การจ่ายเงินจะยุ่งยากหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่ยุ่งยากครับอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกให้พี่น้องผู้ประกอบการระดับฐานรากชุมชนแล้วก็โอท็อปสามารถที่จะนำสินค้ามาขายผ่านช่องทาง e-commerce ได้นี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีการเชื่อมระบบนะครับของระบบของไปรษณีย์ไทย thailandpostmart.com เข้ากับระบบเป๋าตังค์ครับจากเดิมนี่เวลาที่เราไปชิมช็อปใช้ที่ผ่านมาก็คือไปที่ร้านค้าไปสแกนกับมือถือของพ่อค้าแม่ค้ารูปแบบการจ่ายเงินจะเปลี่ยนไปไหมครับพอไปอยู่บนระบบ e-commerce ง่ายมากสะดวกมากครับท่านก็สามารถคลิกนะครับวิธีการชำระเงินก่อนเข้าก็เข้าโครงการชิมช็อปใช้ก่อนนะครับในหน้า thailandpostmart.com หลังจากนั้นก็สามารถเลือกชำระเงินผ่านตัวเป๋าตังตามปกติง่ายมากครับแล้วก็กรอกเงินผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้คนที่มีแอปเป๋าตังแล้วก็ลงทะเบียนชิมช็อปใช้ไปแล้วเนี่ยกระเป๋า2เริ่มสั่นแล้วเพราะว่าเห็นสินค้าที่วางอยู่ทางด้านหลังนี้ครับพอเข้าไปใน thailandpostmart.comสิ่งที่คนที่จะไปช้อปปิ้งจะเจออะไรบ้างครับในนั้นครับในหน้าแรกเข้าไปก็จะเจอสิ่งที่เป็นช่องทางในการที่จะเลือกสินค้านะครับซึ่งก็จะมีดิสเพลย์ของสินค้าในขึ้นมาให้ดูว่าเราชอบสินค้าประเภทไหนนะครับเช่นเป็นสินค้าอาหารนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับนี่ในกรณีนี้ครับพอมีเรื่องของชิมช็อปใช้เข้ามาร่วมเนี่ยเราก็ดิสเพลย์ในเรื่องของชิมช็อปใช้ต่างหากไว้เป็น1ไอคอนก็คือเข้าไปในหน้าเว็บก็จะเจอรูปชิมช็อปใช้ครับอยู่ขวาสุดครับอยู่ขวาสุดเลยชิมช็อปใช้หรือว่าตรงกลางก็จะมีตัวที่เป็นตัววิ่งชิมช็อปใช้ก็กดเข้าไปก็สามารถที่จะเข้าสู่ช่องทางการซื้อสินค้าที่เป็นร่วมโครงการของชิมช็อปใช้นะครับซึ่งเราก็ได้ไปรวบรวมนะครับร้านค้าที่อยู่ในโครงการนะครับต้องมีเรื่องของการที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีการชุมชนนะครับมีสินค้าที่เขาสามารถที่จะส่งมาได้เราก็เป็นคนที่จะไปรับออเดอร์มาแล้วพอประชาชนอยากจะซื้อก็เข้าไปเรื่องของชิมช็อปใช้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปดูเลือกสินค้าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพอเลือกมาแล้วเนี่ยก็มาเลือกวิธีการชำระเงินนะครับวิธีการชำระเงินเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องทางให้เลือกซึ่งท่านก็ต้องเลือก G Wallet นะต้องเลือก G Wallet นะครับเพราะถ้าไม่เลือก G Wallet เป็นเลือกวิธีอื่นเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ในส่วนที่ได้รับเงินคืนนะครับ cashback 15% หรือ 20% นะครับแล้วก็เลือก G Wallet แล้วก็ระบุที่อยู่ที่จะส่งนะครับแล้วก็ยืนยันการส่งนะครับทางไปรษณีย์ก็จะส่งคำสั่งดังกล่าวนี้ไปยังทางร้านค้าแล้วก็นำมาส่งให้กับผู้สั่งซึ่งนี้ครับเป็นจุดแข็งที่ทางโครงการชิมช็อปใช้เนี่ยเลือกทาง Thailand Postmart เนี่ยเพราะว่า1 นะครับมีการชำระเงินจริง 2 รู้จักตัวตนที่เรียกว่า KYC จริง 3 มีการส่งมอบจริงนี่นะครับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Thailand Postmart นี่เป็นโครงการที่ยืนหนึ่งในการให้บริการเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับในโครงการชิมช็อปใช้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนชิมช็อปใช้แล้วถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าใช้เงินในกระเป๋าที่1ไม่ทันภายใน14วันให้สามารถใช้สิทธิ์กระเป๋าที่2จับจ่ายใช้สอยได้ทุกจังหวัดครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ